สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศนะครับมาช่วงนี้ครับดนสยาม4ทิศนี่จะพูดกันถึงละครซึ่งมีกระแสในตอนนี้เรตติ้งสูงมากๆนะฮะนั่นก็คือละครเรื่องนาคีค่ะนะฮะเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังออนแอร์อยู่ด้วยใช่ค่ะช่อง3มาพูดเลยไม่เป็นไรนะฮะก็ออนแอร์อยู่นะตอนนี้นะครับหมายถึงว่าช่วงนี้นะไม่ใช่ว่าตอนนี้เลยเหมายถึงว่าช่วงนี้ไม่ใช่ของออนแอร์ตอนที่อะไรนะตอนนี้ตอนนี้ตอนที่วันนี้คือตอนที่6ค่ะวันอังคารก็เดี๋ยวหลังจบรายการแล้วค่อยไปดูแล้วกันเนาะใช่ครับแต่ว่าหลักๆเลยคุณผู้ชมครับละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับตำนานความรักของชายหนุ่มกับนางพญานาคีใช่ค่ะก็คือพญานาคแต่ว่าเป็นผู้หญิงแหละใช่ค่ะพญานาคผู้หญิงนะก็คือพญานาคีนะฮะซึ่งก็เป็นละครเกี่ยวกับการย้อนประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆนะครับมีการอ้างอิงแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้สถานที่จริงๆค่ะซึ่งวันนี้ครับถามว่าเกี่ยวกับดนสยามสีทิศอย่างไรนะฮะเราจะย้อนรอยละครเรื่องนี้กันนะฮะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่ละครเรื่องนาคีเนี่ยเขายกกองไปถ่ายกันว่าเขาจะมีที่ไหนบ้างในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเผื่อคุณผู้ชมจะอยากไปนะฮะ8ที่ด้วยกันครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้ขอยกมาก่อน4ที่ด้วยกันนะฮะอ่ะจะมีที่ไหนบ้างวันนี้มาเริ่มต้นกันที่แรกเลยครับนี่แหละที่แรกครับคืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นะครับหรือว่าปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะซึ่งก็เป็นสถานที่แรกนะครับที่อาจารย์แล้วก็กลุ่มนักศึกษาเข้ามาสำรวจประวัติศาสตร์โบราณคดีปราสาทเมืองสิงห์กันนะฮะในละครเลยนะฮะภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่นะครับเรียกอย่างว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถือว่าเป็นเมืองสำคัญในยุคขอมโบราณนะฮะหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมขอมมาอยู่ฝั่งกาญจนบุรีได้เมื่อก่อนมีฝั่งนี้ด้วยปราสาทเมืองสิงห์นี่ถือว่าเป็นแบบขอมนะฮะอายุเนี่ยนานกว่า800ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองโบราณขอมแห่งเดียวของเมืองกาญที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ครับส่วนตัวปราสาทเมืองสิงห์คุณผู้ชมครับมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะครับก็คือ1กิโลคูณ1กิโลนะฮะกว้างคูณยาวลองคำนวณดูคร่าวๆเผื่อจะเห็นภาพมีแนวศิลาแรงแล้วก็คูเมืองล้อมรอบทุกทิศครับสร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชนะฮะองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชาโบราณหรือว่าอาณาจักรขอมเป็นหัวเมืองชั้นนอกนะครับคอยควบคุมดูแลเส้นทางการค้าที่เชื่อมระหว่างอินเดียกับสุวรรณภูมิหลังจากที่อาณาจักรขอมล่มสลายในศตวรรษที่19นะครับที่นี่เนี่ยก็ถูกทิ้งร้างผุพังจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับก็800กว่าปีนี่คือก่อนสุโขทัยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนไทยของเราจะมีอีกนะฮะถ้าเกิดว่าไทยเรานับตั้งแต่สุโขทัยอาณาจักรขอมโบราณของกาญจนบุรีก็ต้องก่อนสุโขทัยนั่นเองครับการเดินทางนะครับก็ขับรถส่วนตัวมุ่งหน้าไปทางอำเภอไซโยกครับประมาณ25กิโลเมตรจะเจอ3แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับตรงไปอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะเห็นปราสาทเมืองสิงห์อยู่ตรงหน้าเลยนะครับหรือถ้านั่งรถไฟสายน้ำตกครับก็สามารถลงรถที่สถานีท่ากิเลนแล้วก็ต่อรถมาปราสาทเมืองสิงห์ก็ทำได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับที่แรกผ่านไปที่แรกผ่านไปนะคะมาถึงสถานที่ที่สองบ้างดีกว่านะสถานที่ที่สองนี่ก็สวยไม่แพ้กันค่ะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะหรือว่าปราสาทพนมรุ้งนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะว้าวสวยอ่ะ นะคะปราสาทพนมรุ้งนะคะหรือว่าปราสาทหินเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของโบราณนะคะที่วิจิตรงดงามผ่านลายสลักบนหินนะคะนับร้อยนับพันก้อนนะคะแล้วก็ก่อร่างสร้างจนเกิดเป็นความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเทวสถานที่แบบว่าต้องบอกเลยว่ามีความยิ่งใหญ่มากๆนะคะตั้งอยู่ที่บนเขาบนภูเขาไฟนะคะที่เคยประทุในอดีตนะคะแล้วก็ดับลงกว่าล้านปีที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่ง
ถือว่าเป็น1ใน6ลูกสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะหลังจากยุคขอมสิ้นอำนาจลงนะคะปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยก็ได้ถูกทิ้งร้างนะคะให้เป็นที่ผุพังนะคะไปหลายปีเลยทีเดียวนะคะจนต่อมาเนี่ยก็ได้รับการบูรณะนะคะนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบขึ้นใหม่นะคะแล้วก็วางศูนย์กลางของประตูเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันนะคะกับพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีเนี่ยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะคะขนานกับยอดเขานะคะเราจะสามารถชมแล้วก็สัมผัสปรากฏการณ์แสงแรกแห่งอรุณรุ่งนะคะซึ่งจะมองเห็นพระอาทิตย์ในแนวเดียวกันนะคะได้ถึง15ประตูเลยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวในทุกๆปีนะคะถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็ความเป็นสิริมงคลนะคะในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในวันใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่นะฮะอันนี้คือที่ที่2นะครับไปต่อกันที่ที่3เลยนะครับที่ถ้ำผู้หวายวนอุทยานถ้ำเขาวงจังหวัดอุทัยธานีครับหลายๆคนอาจจะอุทัยธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ค่อยได้ยินเลยนะฮะมีนะฮะซึ่งถ้ำผู้หวายนะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้เตยจังหวัดอุทัยธานีภายในถ้ำครับจะพบกับภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อนหินงอกหินย้อยนะฮะหลากหลายแบบเลยครับมีหินดอกเห็ดหินย้อยเสาโรมันก็มีดอกไม้หินนะหินรูปหัวปลาโลมาหินเกล็ดเพชรนะหินงอกดอกกุหลาบนะนี่คือส่วนเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังมีค้างคาวอาศัยอยู่ที่นี่ครับถึง9ชนิดด้วยกันและที่สำคัญครับพระพุทธรูปที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้นะครับก็มีด้วยทางด้านหลังของถ้ำผู้หวายนะฮะก็คือถ้ำเทพมาลีหรือว่าถ้ำพญานาคนะครับเป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อยนะฮะส่วนตัวยอดเขาผู้หวายนะครับสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงามบนสันเขาครับก็มีสภาพเป็นป่าแต่งรังที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวซึ่งในฉากการถ่ายทำในละครนะฮะด้านนอกทางเข้าเนี่ยก็เป็นปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีแต่เมื่อเข้ามาในถ้ำเนี่ยก็จะเป็นที่นี่ฮะคือเป็นที่ถ้ำผู้หวายจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้นี่แหละครับอาจจะงงนิดนึงเขาถ่ายกันเป็นซีนๆคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไม่ใช่ถ่ายข้างหน้าเสร็จก็ขับมาเปลี่ยนกองมาที่อุทัยธานีแล้วมาถ่ายข้างในไม่ใช่เลยถ่ายเป็นซีนไปนะฮะแล้วค่อยตัดต่อกันนะครับที่นี่ไปไม่ยากอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงแล้วกันจากทางหลวงหมายเลข3011เปิด Google Map เลยนะฮะแยกเข้าทางเดียวกับสวนห้วยป่าปักกรีปกป่าปกรีสอร์ทนะขออภัยนะฮะแล้วก็ถ้ำเขาวงนะฮะก็ถ้ำอยู่เลยจากแยกเข้าวัดถ้ำเขาวงไปประมาณ4กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับค่ะมาถึงสถานที่ที่4บ้างดีกว่านะคะน้ำตกเอราวัณนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะดูสิคะความสวยงามเป็นที่ที่พระเอกกับนางเอกนะคะมาเจอกันครั้งแรกที่นี่นะคะแล้วก็พบรักกันที่นี่ค่ะน้ำตกเอราวัณนะคะเป็นน้ำตกใหญ่แล้วก็สวยงามบนฝั่งน้ำของแม่น้ำแควใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาคุ้นเคยกันนะคะหรือว่าเรียกกันว่าน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสลอบนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำตกสะดองมองลายใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นภาษาของทางกาญจนบุรีเนาะซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะน้ำใสสีฟ้าอมเขียวมรกตค่ะคุณผู้ชมดูสิคะคือเห็นแล้วแบบอยากกระโดดเลยนะคะประกอบไปด้วยน้ำตกที่ไหลหลั่งลงมา7ชั้นด้วยกันค่ะนะแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความสวยงามและก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะชั้นที่1ถึงชั้นที่4เนี่ยเขาบอกว่าจะมีปลาพลวงนะคะปลาพลวงเนี่ยคือก็เป็นปลาตระกูลแบบว่าปลาตะเพียนนะคะซึ่งมีลำตัวที่เป็นสีน้ำตาลเขียวเกล็ดโตนะคะแล้วก็มีหนวดยาว2คู่นะคะแหวกว่ายอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงของที่แห่งนี้นะคะหรือว่าเป็นไฮไลท์ของน้ำตกเอราวัณเลยนะคะก็คือชั้น7นะคะที่คือต้องบอกว่าถ้าไปในฤดูที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยจะสวยมากที่เราเห็นอยู่เนี้ยคือ
เห็นทั้งปลาที่แบงค์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็พูดถึงตัวน้ำตกนะชั้น7เนี่ยแบงค์เคยไป1ครั้งนะคะเดินขึ้นไปแบบโอ้โหทุลักทุเลมากเลยพอขึ้นไปรู้สึกว่าตอนนั้นไปแบบฤดูแล้งนะคะน้ำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปในฤดูที่น้ำสวยนะคะคุณคือจะมองเห็นนะคะลักษณะเด่นๆของชั้น7เลยก็คือเป็นชั้นที่มีความสูงนะคะมากที่สุดเลยนะคะก็คือ 1,520 เมตรค่ะเรียกได้ว่านะเป็นภูผาเอราวัณนะคะทานน้ำเนี่ยจะแยกเป็น2สายนะคะสีขาวของสายน้ำนะคะที่ตกลงจากผาสูงเนี่ยจะมองถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆงาของช้างนะคะลงมา2ข้างนะคะและตรงกลางเนี่ยก็เหมือนหัวของช้างที่ยื่นออกมาจากภูผานั่นเองค่ะจึงได้ชื่อเรียกน้ำตกนี้ว่าน้ำตกเอราวัณนะคะซึ่งก็การเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะแค่มุ่งหน้าไปตามถนนเพชรเกษมนะคะหรือว่าถนนบรมราชชนนีนะคะผ่านนครชัยศรีผ่านบ้านโป่งผ่านท่ามะกาผ่านท่าม่วงนะคะจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังหมายเลข3199นะคะจนถึงเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะแล้วก็ข้ามสะพานไปนะคะก็จะเจอตลาดเขื่อนศรีนครินทร์นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณได้เลยค่ะใครที่อาจจะยังไม่เคยไปนะคะก็เซิร์ชใน Google Map ก็น่าจะขึ้นให้นะคะนี่แหละฮะ4สถานที่นะฮะที่นำมาฝากในวันนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาอีก4ที่ติดๆเลยทั้งหมด8ที่อันซีนไทยแลนด์ครับที่ละครเรื่องนาคีเขาไปถ่ายทำกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นละครที่เจ๋งมากๆสุดยอดเพราะว่าเลือกที่จะใช้โลเคชั่นในไทยแล้วก็เลือกได้อย่างแจ๋วว่าคือสวยมากคุณแต่ละที่ที่ไปถ่ายนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดแล้วก็คือถ้าพูดโดยรวมเนี่ยเหมือนเป็นไฮไลท์ของประเทศไทยทุกที่เลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าตอนแรกนะที่เราดูในละครอ่ะเราก็แบบว่าเนียนมากคือคิดว่าปราสาทพนมรุ้งน้ำตกเอราวัณทุกที่คือเป็นที่เดียวกันไงในละครนะคะ คืออยู่ไม่ห่างกันอะไรเนี้ยอย่างนางเอกพอเวลาเขาแบบป่วยหรือแบบโดนใครทำร้ายมาเวลาเขาจะแปลงร่างเป็นงูเนี้ยเขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่ปราสาทนะคะเพื่อที่แบบว่าไปให้เจ้าแม่นาคีเนี่ยคือรักษาเขาอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วเขาก็ลงมาเล่นน้ำที่น้ำตกเอราวัณอะไรเงี้ยมาว่ายน้ำเล่นน้ำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนเป็นที่เดียวกันเลยแต่ผมมองในมุมมองว่าเขารู้จักนำสถานที่ท่องเที่ยวไทยซึ่งปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวไทยจริงๆเนี่ยที่ทางรัฐบาลเขามีการกระตุ้นอยากให้ไทยเที่ยวไทยแล้วละครเรื่องนี้คือมีการถ่ายทอดออกมาทำให้คนไทยผมเชื่อว่าคนที่ดูละครเนี่ยอยากจะออกไปดูสถานที่นั้นจริงๆเพราะว่าหลายๆที่อย่างปราสาทเมืองสิงห์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักถูกต้องถูกไหมฮะก็เลยแบบไปดูสักนิดหนึ่งถึงบอกว่าเป็นยังไงของโบราณแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลมากจากกรุงเทพมหานครด้วยอะไรแบบนี้ถือว่าเจ๋งแต่ว่าที่สำคัญคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งไฮไลท์ของละครเรื่องนาคีเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของเพลงประกอบละครโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าโดนมากๆคุณขาใช่ครับเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเขามีการปล่อยออกมานะฮะผ่านทางยูทูบเนี่ยก่อนที่ละครจะออนแอร์ตอนวันนี้คือตอนที่6นะฮะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเขาปล่อยออกมาก่อนที่ละครจะออนแอร์เนี่ย3วันค่ะ3วันเนี่ยยอดวิวเนี่ยกดไปแล้วล้านกว่าถล่มทลายนะล้านกว่าวิวคือดูกันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนหรือไงไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือแบงค์เองก็ได้ไปดูก่อนที่ละครจะออนเหมือนกันตอนแรกที่ฟังน่ะรู้สึกแค่ว่าเพลงนี้คือร้องเพราะมากครับคือโดนนะคะเพราะว่าคุณก้องห้วยไร่เนี่ยคือเขาร้องเองแต่งเองจะเลยทำไมอ้าวตายแล้วนะบอกคุณผู้ชมไปเถอะนะคะเพราะคุณผู้ชมดูกันทั้งประเทศแล้วนะคะตอนนี้นะฮะคือร้องเองแต่งเองนะคะแล้วก็ตอนปล่อยออกมานี่ก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันโดนมากๆเลยนะคะแล้วพอไปดูในละครนะโอ้โหร่วมรู้สึกแบบอินไปด้วยคืออินทุกตอนทุกช็อตที่แบบว่ามีแบบว่าฉากเลิฟซีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เราอินไปด้วยแต่ก็มีความเศร้าอยู่ในเพลงนิดนึงนะคุณแต่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าสไตล์ของก้องห้วยไร่สุดท้ายแล้วจะกลายมาเป็นเพลงประกอบละครในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างละครเรื่องนาคีเรื่องนี้แหละฮะปัจจุบันยอดวิวทะลุ31ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่โอ้โหผ่านมาไม่นานเองไม่นานค่ะละครออนแอร์ตอนที่6ตอนที่6ก็แค่ยังเดือนนึงประมาณนี้แหละไม่ถึง2อาทิตย์2สัปดาห์อ๋อใช่คือวันนี้คือวันที่6ก็คือเกือบ3สัปดาห์วันนี้คือครบ6เนาะนะฮะไม่เกินแน่นอนเดือนค่ะยังไงซะเดี๋ยวไปติดตามเพลงนี้กันแล้วกันวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะกับคู่ครองนะฮะของก้องห้วยไร่ประกอบละครเรื่องนาคีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอีก3ผลงานเพลงจากรุ่นใหญ่มาฝากด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันเต็มๆแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับค่ะเ
สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ